สำหรับตัว Thailand ESG Fund นะคะซึ่งหลายคนก็น่าจะเตรียมเงินไว้อีกก้อนหนึ่งนะคะเพื่อใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีกับหุ้น ESG ซึ่งเราก็เห็นตัวเลขแล้วนะคะว่า performance ที่ผ่านมาทำได้ดีกว่าภาพของตลาดโดยรวมด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยในรายละเอียดกันนะคะว่าน่าสนใจอย่างไรแล้วก็เงินที่จะเข้ามาในตลาดทุนจะมากน้อยแค่ไหนแม้ว่าทางฝั่งของรัฐบาลพูดชัดนะคะว่านี่ไม่ใช่กองทุนพยุงหุ้นนะนี่เป็น ESG Fund ที่เข้ามาเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วก็สนับสนุนESG นะคะแต่ก็เชื่อว่าอานิสงส์น่าจะตกเข้ามาในตลาดทุนไทยด้วยนะคะไปพูดคุยเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณรุ่งโรจน์เสกสรรวิริยะนะคะหรือว่าคุณเอ็มค่ะผู้อำนวยการ Aviso Investment Product Selection and Partnership ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสวัสดีคุณเอ็มค่ะเอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิก่อนหน้าที่จะไปที่ไทย ESG อยากให้เอ็มสรุปเรื่องของตัวภาพรวมทางเศรษฐกิจเพราะมันจะเป็นบริบทนะครับของการเข้ามาของไทย ESG สักเล็กน้อยครับได้ครับนั้นขออนุญาตนะครับว่าอยากจะเริ่มต้นที่ตลาดโลกก่อนนะครับได้มีการทำสรุปออกมานิดนึงนะครับผมในฝั่งของเศรษฐกิจนะครับสะดวกจะขึ้นสไลด์ให้ดูก็ได้นะครับก็คือว่าคือถ้ามองในมุมของสหรัฐนะครับผมไปแอบคำนวณมานะครับว่าตั้งแต่ต้นปีมานะครับสรุปแล้วเนี่ยตลาดไหนเป็นวินเนอร์ตลาดไหนไม่ใช่วินเนอร์ไม่อยากเรียกว่าลูเซอร์นะครับผมก็จะเห็นนะครับว่าในฝั่งของตลาดสีดำๆข้างบนนั่นคือ Nasdaq นะครับผมขึ้นมาประมาณสัก41% นะครับผมแล้วตามด้วยตลาดญี่ปุ่นนะครับตลาดสหรัฐนี่หมายถึง S&P 500นะครับอาจจะขึ้นน้อยกว่านะครับผมแล้วก็เป็นฝั่งของตลาดจีนกับตลาดไทยนะครับซึ่งในปีนี้ยังคงติดลบอยู่นะครับผมเราเห็นอย่างนึงนะครับว่าปีนี้ตั้งแต่ต้นปีถ้าจำกันได้นะครับว่าทุกคนจะคิดกันว่าตลาดหุ้นสหรัฐนี่น่าจะผันผวนนะเพราะว่าเกิดในเรื่องของตัวการขึ้นดอกเบี้ยเยอะแต่ปรากฏอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็เอาตัวรอดไปได้อย่างงดงามด้วยซ้ำนะครับผมโดยเฉพาะยิ่งนะครับกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีนะครับตั้งแต่มี ChatGPT เป็นต้นมาเนี่ยทำให้ทุกคนเห็นว่ามันมี New S Curve เกิดขึ้นอย่างแรงในฝั่งของสหรัฐนะครับอันนี้ดันนะครับให้หุ้นเทคเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับผมญี่ปุ่นนี่ถ้าจะแตกก็ต้องตอบว่ามันเกิดในเรื่องของตัวการรีโลเคชันของ Resource ที่สำคัญนะครับผมทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถกระเตื้องตัวเองขึ้นมาสู่การพัฒนาในรูปแบบใหม่บวกเงินเฟ้อที่กำลังเกิดขึ้นในฝั่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับทำให้ทุกคนเขาดีใจฟันอินฟลูเข้ามาจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าผมมองภาพต่อไปนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะแกว่งอยู่แถวนี้แล้วแหละนะครับผมไม่ได้ขยับอะไรไปไกลมากเพราะว่าจริงๆคาทาลิสต์ต่างๆของเขาเนี่ยก็น่าจะเหมือนเดิมแล้วก็น่าจะไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับขออนุญาตไปดูนะครับไปนิดนึงนะครับผมขออนุญาตครับว่าจริงๆถ้าโฟกัสในสาระนะครับเมื่อกี้คุณวิทย์พูดถึงในเรื่องของตัวgovernment shutdown นะครับผมมีอีกมุมนึงครับที่อยากจะให้ลองคิดดูนะครับว่าในฝั่งของ Government Shutdown เนี่ยปีในรอบนี้อาจจะไม่ได้แรงมากเพราะประเด็นในเรื่องของสงครามในอิสราเอลถามว่าทำไมนะครับผมเพราะว่าผมว่าประเด็นสงครามอิสราเอลเนี่ยทำให้เขาได้ต้องใช้บัดเจ็ตจำนวนมากๆถ้าเกิดว่ายังมัวแต่เถียงกันนะครับผมสิ่งที่มีความต้องการเรื่องของอิสราเอลเนี่ยน่าจะทำให้มันชะลอลงไปนะครับผมเพราะนั้นทำให้เกิดผลกระทบได้เพราะนั้นรอบนี้อาจจะมีโอกาสที่จะผ่านได้เร็วขึ้นนะครับในสิ่งที่คิดเอาไว้นะครับผมแต่ไฮไลท์นะครับในเรื่องของเงินเฟ้อที่ตัวเลขออกมาทรงตัวแล้วลดลงเล็กน้อยเนี่ยกว่าคาดการณ์นะครับผมก็น่าจะเป็นปัจจัยให้เฟดเนี่ยหยุดการขึ้นดอกเบี้ยหากมองมุมนี้นะครับเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยปริมาณเงินในระบบยังมีอยู่ค่อนข้างสูงจริงๆแล้วตลาดหุ้นควรจะยังดีอยู่นะโดยเฉพาะยิ่งในฝั่งของสหรัฐที่เป็นสาเหตุนะครับที่ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงขึ้นอยู่ในเวลานี้นะครับผมหากมองภาพถัดไปนะครับผมรูปทางขวามือเนี่ยไปดูต่างๆเทียบกับประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับจริงๆเห็นว่าตุ่มกับเส้นจริงๆดูยากนิดนึงนะครับแต่บอกว่าตุ่มกับเส้นเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันคำตอบคือมาอยู่ในจุดที่สูงสุดทุกคนคิดเอาว่ามันสูงแล้วเพราะนั้นจริงๆเทรนในปีหน้าเนี่ยเป็นเทรนดอกเบี้ยขาลงมากกว่าขาขึ้นใครจะลงช้าลงเร็วเดี๋ยวว่ากันนะครับผมแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนแต่ละนโยบายนะครับผมเพราะฉะนั้นมองเนี่ยมันเป็นกู๊ดนิวส์นะทั้งฝั่งตลาดตราสารหนี้แล้วก็ฝั่งตลาดหุ้นแน่นอนครับว่าระหว่างทางคงมีสตอรี่ต่างๆเข้ามาให้เกิดความผันผวนเป็นระยะอยู่แล้วซึ่งเราต้องค่อยๆดูกันนะครับผมแต่สิ่งต่างนี้ผมมองว่าเอ๊ะภาพอย่างนี้โดยเฉพาะยิ่งในฝั่งสหรัฐเนี่ยน่าจะเห็นกู๊ดนิวส์มาทั้ง2ด้านค่อนข้างมากนะเป็นสิ่งที่มองเห็นนะครับครับขออนุญาตแตะไปในเรื่องของตัวยุโรปนะครับผมว่าเป็นอย่างไรยุโรปเนี่ยภาพเกือบดีต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคืออุปสรรคของตัวเขาเองมันมีนะครับผมในพิเศษของทางยุโรปเนี่ยในฝั่งเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเด่นเท่ากับทางฝั่งอเมริกาที่เห็นความชัดเจนค่อนข้างมากนะครับแม้ว่าจะมีแค่บางบริษัทนะครับที่เป็นคนซัพพลายสำคัญนะครับอย่างเช่น ASML เป็นต้นนะครับในเรื่องของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวการสร้างชิปใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ต้องตอบนะครับว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะครับของทางฝั่ง GDP ในเรื่องของการควบคุมการขาดดุลนะครับของประเทศจริงๆแล้วเนี่ย
ถ้าจำกันได้สมัยสักปี2018นะครับผมเขามีปัญหาเรื่องของการขาดดุลปุ๊บเนี่ยพอไม่เกิดเรื่องปัญหาหนี้สาธารณะของทางฝั่งยุโรปเขากลัวจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเพราะนั้นจะเห็นการชะลอตัวของการใช้งบประมาณภาษีนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จะทำให้ในฝั่งของยุโรปไม่ได้ดูสวยงามมากนักภาพเดียวที่คอนทราเขาไว้เองได้ก็คือว่าการขึ้นดอกเบี้ยมาค่อนข้างเยอะและมีโอกาสที่จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนี่ยน่าจะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยบาลานซ์นะครับผมจริงๆถ้ามองในมุมของทางฝั่งวิวมุมมองทางฝั่งธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็มองกันว่ายุโรปอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่านิวทรัลนะครับผมเนี่ยไปรูปถัดไปจริงอยากจะไฮไลท์รูปนี้แหละนะครับว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าเรามองเศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นตัวได้ดีนะจริงๆแล้วต้องตอบอย่างนั้นนะครับผมในเรื่องของตัวดิจิทัลวอลเล็ตที่จะเข้ามาควรจะสร้างแรงในด้านบวกนะครับกับทางฝั่งเศรษฐกิจในฝั่งเศรษฐกิจของเรานะครับผมในขณะที่การที่แบงก์ชาติไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมก็เป็นอีกตัวนะครับที่บอกให้รู้นะครับว่าแบงก์หมายถึงแบงก์พาณิชย์นะครับควรจะมีการดูแลในเรื่องของ NPL ได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับผู้บริโภคก็จะรู้ต้นทุนตัวเองแหละนะครับก็ต้องมีการขยับเรียกว่าขยับขยายวิธีการบริโภคของตัวเองนะครับให้สามารถบาลานซ์ระหว่างการชำระเงินกู้แล้วก็เรื่องของการบริโภคได้ดีขึ้นนะครับบวกแรงกระตุ้นนะครับอย่างที่บอกว่าดิจิทัลวอลเล็ตควรจะสร้างบรรยากาศในด้านที่ดีเนกาทีฟนิวเห็นไหมครับก็เห็นแล้วครับว่าเอ๊ะฟันดิ้งจะมาจากที่ไหนนะครับผมอันนี้ก็แน่ๆนะครับน่าจะมีการกู้เงินเกิดขึ้นนะครับบอนด์ยิลด์จะเป็นอย่างไรนะครับผมตัวสั้นน่าจะยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับผมแต่ตัวยาวอาจจะรับผลกระทบบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้ามันขึ้นไปจริงเนี่ยผมมองว่าบนกู๊ดเครดิตของประเทศไทยนะครับผมก็ยังมองเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมแต่เป็นเรื่องเงินบาทนิดนึงนะครับผมว่าเงินบาทเนี่ยจริงๆถ้ามองภาพดีๆนะครับว่าถ้าเรียกว่าเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะครับเงินค่าเงินดอลลาร์ควรจะทรงตัวถึงแนวโน้มอ่อนค่าลงแปลว่าเงินเอเชียนะครับรวมถึงเงินบาทไทยเนี่ยควรจะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในมุมนี้น่าจะเห็นการฟันอินโฟลว์เข้ามาเล่นนะครับผมมาเก็งกำไรนะครับในฝั่งของค่าเงินเรากันบ้างนะครับผมในช่วงต่อจากนี้นะครับอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแต่จะเริ่มเห็นมาเป็นลำดับค่อยๆไปนะครับก็จะมีโอกาสนะครับทำให้ค่าเงินบาทของเราเนี่ยจริงๆมันไหลขึ้นลงๆนะครับแต่สังเกตดีนะครับว่า new high เนี่ยมัน lower than past high นะครับผมก็แปลว่าของใหม่จุดสูงสุดของการอ่อนค่าในรอบนี้ต่ำลงเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในอดีตก็แนะนำว่าเทรนด์อาจจะเป็นเทรนด์ออกมาได้บ้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองเวลานี้ด้วยครับได้เลยค่ะคุณเอ็มทีนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัว Thailand ESG Fund กันสักหน่อยนะคะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีความชัดเจนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเรามองยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นในมิติของตลาดที่จะได้รับแรงหนุนมากน้อยแค่ไหนหรือแม้แต่ในมิติของผู้ลงทุนด้วยนะคะว่าเราควรจะเลือกลงทุนหรือเปล่าเพราะหลายคนเนี่ยที่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาก็บอกว่าโหยังติดใจแล้วก็ยังเจ็บกับตัว LTF เลยนะคะถือมาอาจจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไปแล้วแต่ในแง่ของ performance ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยังติดลบอยู่เลยเรามองยังไงบ้างกับตัว TESG นี้คะได้ครับจริงๆได้ทำสรุปมานะครับในหลายๆมุมนะครับอยากลองให้นำเสนอดูนะครับผมว่าผมเห็นอะไรบ้างนะครับในมุมนี้เริ่มจากหน้าแรกก่อนละกันนะครับว่าจริงๆเนี่ยมีตัวสรุปให้ดูนะครับว่ากองทุนจริงๆเขาตั้งชื่อแล้วนะครับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนนะครับไทยแลนด์ ESG Fund นะครับผมคือสิทธิประโยชน์สูงสุดเนี่ยน่าจะได้นะครับผม100,000 บาทต่อคนนะครับหรือไม่เกิน 30% ของรายได้อันนี้ไม่รวมนะครับ IMF กับ SFF แล้วก็กองทุนประเภทอื่นๆนะครับผมต้องตอบว่าถ้ามองในมุมเนี้ย IMF SFF ได้มา 500,000 ตัวนี้ได้เพิ่มอีก 100,000 รวมนะปีนี้ต้องลงทุนนะครับ 600,000 เพื่อลดหย่อนภาษีในจุดสูงสุดนะครับผมครับคราวเนี้ยสิ่งที่เขาไปลงทุนเนี่ยแตกต่างกับ IMF อยู่พอสมควรนะครับจริงๆแล้วก็ไฮไลท์ก็คือว่าเขาเลือกที่จะลงทุนอยู่แต่เฉพาะในประเทศไทยทั้งในฝั่งตราสารหนี้แล้วก็หุ้นนะครับผมระยะเวลาการถือครองก็ยืนนะครับว่า8ปีนะครับผมวันชนวันนี้มีเรื่องดีเรื่องนึงนะครับต้องตอบว่าในช่วงในจังหวะที่ตลาดเนี่ยผันผวนหรือว่าลงมาลึกๆเนี่ยคนเข้าไปเลยไม่ต้องไปรอสิ้นปีอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมนี่คือผมมองว่าจะเป็นจังหวะอย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้จริงถ้าตอบว่าเราจะเริ่มกันในปีนี้หรือเดือนสุดท้ายงั้นคงต้องเข้าเลยแหละนะครับถ้ามองในมุมนี้ครับกำลังบาทกำลังจะแข็งด้วยนะครับผมกับระยะเวลาที่เขานำเสนอนะครับว่าน่าจะ10ปีหลังจากนี้นะครับผมถ้าเริ่มปีนี้เป็นปีแรก66ก็ควรจะจบในปี75นะครับผมทั้งหมดนะครับกำลังรอเข้าอนุมัติในครม.ในวันที่21พฤศจิกายนนะครับขออนุญาตให้ดูนะครับว่าได้มีการทำเปรียบเทียบเล็กๆนะครับผมจริงๆแล้วเห็นคุณวิทย์ก็เปรียบเทียบไปแล้วนะครับผมจริงก็จะใกล้เคียงกันนะครับผมในเรื่องของข้อมูลนะครับผมแต่ไฮไลท์เนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆถ้าเกิดว่าตัวนี้ต่างกับ LTF ยังไงยังมีความต่างนิดนึงครับส่วน LTF เนี่ยมักจะอยู่ในหุ้นเป็นหลักเสียส่วนใหญ่นะครับมีตราสารหนี้ไม่มากแต่ฝั่งของตัว Thailand ESG Fund นะครับผมรอบนี้เขาเน้นนะครับในเรื่องของการมี Green Bond SRI Bond
ไรก็แล้วแต่จะเรียกนะครับผมโซเชียลบอนด์ก็มีนะครับผมก็อันนี้บอกว่าเอ๊ะเรามีทางเลือกนะอยู่ได้ทั้งในตราสารหนี้แล้วก็หุ้นนะครับผมคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าแล้วมันมีมากมีน้อยแค่ไหนนะผมในสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับว่าสิ่งที่ไปอยู่ investment universe ของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรรูปนี้นะครับหยิบมาจากในฝั่งของเว็บนะครับของ SEC นะครับผมบอกว่าจริงๆวันนี้มีพวกกลุ่มที่เป็น green bond sustainable bond เนี่ยนะครับที่เคยออกแล้วนะครับย้อนหลังประมาณสัก 3-4 ปีเนี่ยรวมๆกันเนี่ยตัวเลขตกตะลึงกันนะครับประมาณเกือบๆ 300,000 ล้านเยอะเหมือนกันนะไม่ได้น้อยนะครับผมแต่เกิดถ้ามองเพ้นภาพไปหน่อยนะครับว่าส่วนใหญ่เครดิตเรตติ้งเป็นอย่างไรเครดิตเรตติ้งนะครับส่วนใหญ่อยู่ในระดับ single A นะครับมี triple A อยู่จำนวนหนึ่งค่ะต้องถามว่าแล้วมันไม่มีกลุ่มมากกว่านี้หรอครับจริงๆถ้าสังเกตดีนะครับจะมี triple A double A single A แล้วก็ triple B ยังไม่มีครับผมยังไม่มีกลุ่มที่เป็น below investment grade แต่เพราะนั้นกลุ่มใน green bond เนี่ยยังคงเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นผู้ออกแล้วก็น่าจะมีเรื่องของเสถียรภาพในเรื่องความมั่นคงอยู่พอสมควรก็ถือว่าถ้าเป็นกลุ่ม green bond sustainable bond ตัวเนี้ยก็มีความน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับ universe ของทางฝั่งหุ้นบ้านนะครับแอบติดมามี rating ด้วยนะครับนิดเดียวนะครับบอกว่าในฝั่งของตัวหุ้นนะครับถ้าเป็น setจริงๆมันมี2ชื่อเลยนะครับ set ESG set THSI นะครับผมจริง THSI เป็นชื่อใหม่นะ ESG เป็นชื่อเก่านะครับผมถ้าเอาเฉพาะนะครับที่เป็นกลุ่มเนี้ยนะครับอยู่ใน universe เนี่ยที่เป็น market cap ประมาณสัก13ล้านล้านบาทก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะไม่ได้เล็กนะครับผมจริงๆลูกค้าจะเห็น triple A double A เนี่ยมันเป็นการจัด rating ESG นะครับที่จัดโดยทาง set นะครับว่า credit rating อะไรประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีการแบ่ง sector ให้ดูนะครับว่าส่วนใหญ่อยู่ในเซกเตอร์ไหนส่วนใหญ่จะเป็นเซกเตอร์หนึ่งของตัวเซอร์วิสกับ property เป็นหลักครับคุณวิทย์มีอะไรจะสอบถามไหมครับครับเพิ่มเติมอย่างนี้ครับปลายปีแบบนี้หลายคนบอกว่าตอนนี้ก็กำลังหานะครับวิธีการในการเข้าไปซื้อกองทุนในการลดหย่อนภาษีซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดรวมกันแล้วถ้าอันนี้ผ่านครม.สัปดาห์หน้ามีความหมายเพดานเนี่ย600,000 บาทด้วยกันนะครับอยากให้แนะนำกองทุนลดหย่อนนะครับว่ามีอะไรเป็นพิเศษบ้างครับเพื่อที่จะได้ประกอบการตัดสินใจลงทุนนะได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับสไลด์นิดหนึ่งนะครับก็ครับอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของตัวกองทุนลดหย่อนนะครับผมในเวลานี้นะครับผมดูอย่างนี้ครับว่าการลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีเนี่ยช่วยให้ผู้ลงทุนเนี่ยถือสินทรัพย์เสี่ยงหรือสินทรัพย์มีความผันผวนได้นานขึ้นนะครับด้วยเหตุผลก็คือว่าไอ้ฐานเงินลดหย่อนแหละมันควรจะช่วยเรานะครับจริงๆเสียงบ่นที่บอกว่าเราได้รับการลดหย่อนไปแล้วแต่ว่าหุ้นไทยไม่ไปไหนก็จริงครับจริงๆแล้วเราอยากแนะนำให้ลงทุนในหุ้นสหรัฐนะครับที่เห็น S curve ที่ดีกว่านะครับผมแต่ถ้าเกิดหุ้นไทยรอบนี้นะครับผมก็ตอบว่างั้นก็รอดูแล้วกันครับว่าถ้าลงมาเยอะๆในฝั่งหุ้นไทยเนี่ยก็น่าจะเข้าไปลงทุนได้จริงๆแล้วอย่าลืมนะครับจริงแล้วมันสามารถสับเปลี่ยนได้ด้วยนะครับแต่เกิดในยามที่เราซื้อไปแล้วได้ผลตอบแทนจะสับเปลี่ยนไปสู่ในกองทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนในช่วงถัดไปได้นี่ก็มีความเป็นไปได้นะอันนี้ก็ต้องไม่ลืมกันนะครับตอนนี้ให้ดูนิดนึงนะครับผมว่าในฝั่งของบลจ.ไทยพาณิชย์ของเรานะครับผมมีกองทุนในปัจจุบันนะครับที่เป็น SSF กับ IMF เนี่ยถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยมีทางเลือกค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งใน2ด้านเลยนะครับผมรวมกันที่เรามีประมาณ109กองแต่รวมทั้งหมดนะครับยูนิเวอร์สประมาณสัก600กว่ากองก็ถือว่าเป็นเมเจอร์พอร์ชั่นนะครับน้องก็มีทางเลือกที่หลากหลายมากๆนะครับผมบางคนก็บอกว่ามากไปมั้ยน้อยไปมั้ยนะครับผมอันนี้ก็ตอบนี้ครับว่าเราจะเลือกยังไงนะครับผมมีการแอบคัดไว้ดูเล็กๆนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแน่ๆนะครับว่าเรามี SSFRMF แอบติดมาหน่อยนะครับว่าเราก็คงจะต้องมี Thailand ESG Fund ด้วยเหมือนกันนะครับในฝั่งของทางบลจ.ไทยพาณิชย์นะครับก็นะครับถ้ามองอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในฝั่งของตัว SSF RMF เนี่ยเราก็ไม่ได้นำในกลุ่มที่เป็นตราสารหนี้ในกลุ่มที่เป็นหุ้นไทยนะครับในกลุ่มที่เป็นหุ้นสหรัฐแล้วในกลุ่มที่เรามองเป็นฟิวเจอร์นะครับผมแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดว่าหลังจากหน้านะครับก็คือฟิวเจอร์เนี่ยเรามองในกลุ่ม EV นะครับยังไง EV คาร์ก็ยังมาในกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับก็เป็นหนึ่งใน defensive stock ที่มีความน่าสนใจหุ้นสหรัฐนะครับเป็นตัวที่เรามองกันว่าจริงๆมันเป็น new S ก็แล้วเป็น new winner ในอนาคตนะครับผมหุ้น Nasdaq นะครับค่อนข้างหวือหวาพอสมควรนะครับผมอย่างที่เรียนนะครับว่าเหมาะกับการถือยาวๆนะครับผมระยะสั้นแล้วก็ไม่ต้องมาสนใจมากเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีในฝั่งหุ้นไทยนะครับก็ตอบนะครับเราคงจะมีกองหุ้นไทยในฝั่งที่เป็น Thailand ESG ออกมาแน่นอนนะครับในช่วงต้นเดือนหน้านะครับผมคราวนี้ถ้าเกิดลงไปดูในรายละเอียดเล็กน้อยนะครับผมจริงๆรอบนี้เนี่ยผมมีการทำเรทมาค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่รู้จะมีเวลาพูดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเอาสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับว่าผมทำเป็นกรอบที่ดูนะครับผมว่าแต่ละอันเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเพื่อมาของตราสารนี่มีคุณสมบัติอย่างไรแล้วทางกล่องทางขวามือจะเขียนว่ามันมีความเหมาะสมอย่างไรนะครับที่เหมาะสมกับคนกลุ่มนั้นๆนะครับแน่นอนครับตราสารนี่ก็จะเรื่องมองเรื่องของความผันผวนน้อยความเหมาะสมนะครับเหมาะกับกลุ่มคนใกล้เกษียณแล้วก็ต้องการแคชโฟลว์ที่มีความชัดเจนนะครับกองทุนแนะนำก็อย่างเช่น SCBRM1 SCB SSF+ SSF
ยานิดนึงนะครับผมแต่ว่าจริงๆลูกค้าของเราคุ้นเคยกันอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นฝั่งหุ้นไทยนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าเราจะมีพวก Thailand ESG Fund ออกมาแน่นอนนะครับผมแต่เกิดหุ้นไทยเนี่ยก็ต้องตอบนะครับว่าเหมาะยังไงนะครับเราส่วนใหญ่เราเป็น Big Cap เราก็เน้น Big Cap ส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ผู้ที่ไม่อยากจะไปลงทุนต่างประเทศนะครับผมผู้ที่ชอบเรื่องของการลงทุนระยะยาวของฝั่งหุ้นไทยนะครับก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับกองทุนที่แนะนำก็ยังเป็น SCB RMS50 ตัวนี้เล่นแบบดัชนี S50 นะครับแล้วก็ตัว SCB DV SSF ตัวนี้นะครับเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นยักษ์ที่เป็นกลุ่มที่มีการจ่ายเงินปันผลนะครับค่ะแต่หุ้นสหรัฐนะครับแอบเติมเข้ามานิดหน่อยครับเติม S&P 500เข้ามาด้วยทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับหุ้นสหรัฐนี่ถือเป็นหุ้นใหญ่สุดและเป็นวินเนอร์เรายังมองว่าเป็นวินเนอร์ในช่วงถัดๆไปด้วยนะครับความผันผวนระหว่างทางมีแน่นอนนะครับความเสี่ยงมีแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณสมบัติว่าเราต้องถือระยะยาวเนี่ยมองไประยะยาวๆนะครับหุ้นสหรัฐนี่ส่วนใหญ่จะออกมาเป็นบวกมันมีความน่าสนใจค่อนข้างมากนะครับผม S&P S&P RMS S&P 500แล้วก็ S&P RN Nasdaq ก็เป็นตัวที่เราให้คำแนะนำอยู่ด้วยเช่นกันครับกลุ่มสุดท้ายนะครับในฝั่งการลงทุนนะครับในเรื่องของตัวหุ้นในอนาคตนะครับผมเรามอง2ตัวครับ defensive style อย่างเช่น RM GHC นะผมเป็นกลุ่ม healthcare นะครับผมที่มีการกระจายความเสี่ยงอยู่ในทุกๆธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ healthcare อันนี้ก็มีความน่าสนใจแล้วก็มีความยั่งยืนในระยะยาวส่วนในตัวที่เป็น EV car นะครับผมอันนี้เป็นตัวฮีโร่ก็เป็นไฮไลท์ในตอนนี้เลยนะครับผมมันมีความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้อยู่เล็กน้อยนะครับแต่เรามองกันว่ามีความน่าสนใจในลำดับถัดไปนะครับจริงแล้วการบริโภค EV เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยครับอันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับคุณมิ้นและคุณเฟิร์นครับค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณเอมากนะคะที่มาอัปเดตกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณเอมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรุ่งโรจน์แสงสัมฤทธิ์นะคะผู้อำนวยการวิโส Investment Product Selection and Partnership ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะซึ่งต้นเดือนหน้านะคะคุณเอบอกแล้วนะคะว่าน่าจะมีตัวกองทุน Thailand ESG ของไทยพาณิชย์ออกมาแน่นอนนะคะเช่นเดียวกับเชื่อว่าหลายค่ายนะคะก็จะเตรียมทยอยออกกองทุนเพื่อให้ทันกับการลดหย่อนภาษีในช่วงโค้งสุดท้ายในเดือนธันวาคมนะคะดังนั้นคุณผู้ชมที่ถามมาว่า ESG ฟันซื้อได้ปีไหนปีนี้นะคะแล้วก็ลดหย่อนได้สำหรับปีนี้ที่จะไปยื่นภาษีในช่วงต้นปีได้เลยนะคะส่วนมุมมองของไทยพาณิชย์เองก็มองว่าดูเหมือนนะคะภาพรวมของปีนี้นะคะก็น่าจะผ่านพ้นจุดที่แย่ที่สุดของการลงทุนไปแล้วปีหน้าดอกเบี้ยขาลงก็จะดีทั้งกับตราสารหนี้แล้วก็ตราสารทุนด้วยนะคะส่วนทางด้านของเอเชียก็อาจจะได้อานิสงส์จากตัวค่าเงินที่อาจจะกลับมาแข็งค่าโฟลว์อาจจะไหลกลับเข้ามาด้วยซ้ำนะคะอย่างไรก็ตามถ้าไปดูในตลาดปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนหุ้นหรือว่าส่วนตราสารหนี้ส่วน ESG เองก็มีอยู่มากทีเดียวนะคะดังนั้นเดี๋ยวคงต้องรอแต่ละเจ้าออกมานะคะว่าเขาจะออกทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนไหมสำหรับตัว ESG Fund ที่จะนำไปลดหย่อนภาษีนะคะ 100,000 บาทด้วยฐานภาษีของเราเนี่ยซื้อได้ 30% แล้วก็ลงทุน8ปีแบบวันชนวันนั่นเองค่ะพี่วิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ